ตอนนี้ได้ทราบข่าวบ้างหรือยังครับเรื่องแม่มณีเอาจริงว่าผมอ่ะวันนี้ผมไม่ได้คิดเลยว่าผมจะต้องมาสัมเรื่องนี้อันนี้แบบจริงๆเลยนะจนเมื่อกี้ก่อนเข้าเหมือนพี่เขาบอกว่าแบบเฮ้ยมีนักข่าวจะมาถามเราเรื่องนี้ผมก็แบบเฮ้ยแบบยังไม่ได้ตั้งหลักเลยแต่ผมก็จะตอบแบบตามจริงที่ผมรู้แล้วก็ตามที่ผมเป็นผมเป็นคนไม่โกหกอยู่แล้วผมก็จะตอบเท่าที่ผมตอบได้อะไรเงี้ยเป็นไงตอนทราบข่าวรู้สึกยังไงบ้างตอนทราบข่าวรู้สึกยังไงเหรอผมไม่ได้รู้สึกอะไรเลยเพราะว่าสำหรับผมไม่ได้มีผลอะไรกับผมซึ่งคนที่แบบว่าน่าจะเป็นเรื่องกังวลน่าจะเป็นคนที่มีปัญหากันมากกว่าของผมอะแค่แบบว่ามีความรู้สึกว่าสิ่งวันแรกที่ผมได้รู้ข่าวใช่ไหมคือวันที่อะไรรู้ไหมมีคนแบบว่าเป็นห่วงผมอะที่เหมือนว่าเป็นกลุ่มไลน์รวมที่แบบเยอะมากที่เหมือนว่าเขารวมตัวกันจะไปทำอะไรนั่นแหละนะแล้วเขาก็แคปมาให้ผมดูว่าแบบว่าเฮ้ยเนี่ยแต่ละคนในไลน์เขารวมกันว่าอะไรนะว่าแบบว่าเราต้องเอารูปไอ้เน็กชาลีอ่ะมาเป็นหัวข้อคนจะได้มาแบบว่าอะไรนะทำข่าวเรื่องพี่เขาหรืออะไรเงี้ยแล้วว่าโอ้ยทำไมน่ารักอย่างนี้นะไม่ใช่ตัวเราเองเรารู้จักกับเขาส่วนตัวไหมคะในการทำงานผมบอกเลยผมไม่ได้โกหกนะผมไม่ได้รู้จักเขาส่วนตัวผมไม่ได้มีคอนแทคติดต่อส่วนตัวเลยผมยังจำวันที่ผมอยู่กองยังถามแบบคนอื่นได้เลยว่าแบบเฮ้ยอ๋อพี่คนนี้เป็นนายทุนหนังแล้วหรอแล้วผมอ่ะที่ผมรู้ก็คือชื่อเขาชื่อพี่เดียใช่ไหมผมมารู้มาเช้าว่าแบบว่าอะไรนะพี่แม่วันนี้คือพี่คนเดียวกันอะไรกันตัวหนังตอนนี้มันมีการถ่ายทำเดินหน้าไปถึงไหนแล้วฮะจ๊ะจริงๆอ่ะผมเพิ่งถ่ายไป1คิวเองผมบวงสรวงไป1วันแล้วก็ถ่ายไปอีก1คิวใช่ส่วนต่อไปเนี่ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเป็นยังไงมันจะมีผลกระทบมั้ยฮะผลกระทบกับผมเหรอผมจะยืนยันอีกคำนึงนะผมทำงานมาวงการหนังหลายปีมากผมเจอมาหมดทุกแบบแล้วไม่ว่าจะเป็นได้เงินก่อนไม่ได้เงินก่อนรีทายจบไปเป็นปีหลายปีไม่ได้เงินผมก็ผ่านมาหมดแล้วผมเลยบอกว่าผมอ่ะไม่เครียดแม้แต่นิดเดียวเลยครับผมอันนี้โชคดีที่ว่าผมมาได้เป็นคิวตั้งแต่แรกแล้วอะไรเงี้ยผมเลยแบบว่าไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียอะไรกับสิ่งที่ผมคิดตอนนี้กลายเป็นว่าผมอ่ะต้องเอาเงินไปคืนใครไหมเนี่ยไม่คืออย่างแท็กกับพี่ป๋องเขาขอรับเงินไปครึ่งหนึ่งของแน็คคือรับเป็นตอนก็เหมือนกันไม่พอดีเราไม่ได้รับเป็นตอนพอดีว่าเรื่องนี้ผมถ่ายน้อยมากผมถ่ายจริงๆน้อยมากผมถ่ายแค่2คิวเองครับผมใช่ซึ่งผมถ่ายไปคิวนึงแล้วคะแนนของแม่โดนได้มาหมดแล้วก็ได้เงินมาบ้างแล้วได้มาแล้วใช่ครับกลัวหนังจะไม่ได้เข้าฉายจริงไหมฮะตัวผมยังยืนยันเหมือนเดิมเลยว่าทุกอย่างไม่มีผลอะไรกับผมมีผลคือคนที่น่าสงสารน่าจะเป็นทีมงานเป็นนักแสดงน้องๆนักแสดงใหม่ที่ว่ามีความหวังในการทำงานเขาอยากทำงานเขาคิดว่าเขาจะได้เล่นหนังเรื่องนี้แล้วส่วนปัญหาต่อไปเนี่ยผมไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงแต่ตัวผมอ่ะไม่ว่าปัญหาอะไรจะเกิดอ่ะผมไม่รู้สึกอะไรอยู่แล้วอ่ะตัวผมนะจริงๆเราได้แบบนี้มันจะกลับมันจะเดินหน้าผมยังไม่มีคอนแทคคุยกับผู้กำกับเลยครับผมมีแค่คอนแทคกับน้องๆที่เขามาถามผมว่าเฮ้ยพี่แน็กจะเป็นยังไงบ้างเราจะเป็นยังไงต่อผมก็ตอบน้องๆเหมือนทุกคนเลยว่าพี่อ่ะไม่รู้เรื่องอะไรเลยพี่สงสารน้องๆทุกคนหรือว่าใครจะมีปัญหาทีมงานอ่ะแต่ตัวพี่อ่ะไม่ต้องสนใจพี่นะเพราะว่าพี่ไม่รู้เรื่องอะไรแล้วก็พี่ไม่ได้รับรู้อะไรจริงๆกับตัวหนังเนี้ยคนก็มองว่าการที่เขามาทำหนังเรื่องนี้ก็เหมือนเป็นอีกหนึ่งภาพลักษณ์ที่เขาจะทำเพื่อไปโยงกับวงการแชร์เหมือนกันอะไรเงี้ยอันนี้แน็กรู้สึกยังไงบ้างผมเอาจริงนะผมก็ไม่อยากพูดถึงใครมากมายอะไรผมแบบไม่ได้รู้ผมไม่รู้เรื่องเลยจริงๆผมยังไม่รู้เลยว่าเขาแบบทำอะไรบ้างหรือใครทำอะไรบ้างใครเดือดร้อนอะไรบ้างอะไรเงี้ยแต่ก็มีคนเป็นห่วงผมเยอะอะไรเหมือนกันมากมายแต่ผมก็จึงบอกเหมือนเดิมว่าไม่ต้องเป็นห่วงผมผมไม่ได้ชวนเราไปเข้าร่วมวงใช่ไหมไม่มีแน่นอนผมยังไม่มีคอนแทคติดต่อเขาเลยเราไม่ได้ประกาศเขาเลยใช่ไหมผมอ่ะไม่รู้เรื่องอะไรเลยใครที่ถามผมเรื่องงานอ่ะผมจะพูดคำเดิมมีคนหลายคนถามมากว่าชีวิตจริงคนเรามันเป็นอย่างนี้ได้หรอที่ว่าถามว่าแน็กเล่นหนังค่ายไหนผมยังไม่รู้เลยนะผมเล่นหนังค่ายไหนอันนี้คือเรื่องจริงนะเพราะผมเป็นคนนี้จริงผมไม่อ่านบทหนังผมไม่ถามชื่อคนผมอยู่กองผมเจอผมจำหน้าทุกคนที่เป็นมิตรกับผมได้แต่ว่าผมไม่รู้ชื่อใครสักคนอันนี้คือเรื่องจริงนะชีวิตผมเป็นนี้จริงหลังจากวันเขาจะเอารูปเราไปแอบอ้างถ่ายคู่กับเราอะไรเงี้ยมีเพราะว่าเหมือนรูปที่เขาแชร์กันที่ออกมาในไลน์ผมเขาบอกว่าวิธีที่การที่จะเขียนข่าวนี้ได้ต้องเอารูปเราไปด้วยเพราะว่าช่วงนี้เรากำลังมีกระแสผมก็บอกคิดดีจริงๆเลยนะแต่ว่าผมไม่โกรธใครเพราะว่าสุดท้ายคนที่ทำอ่ะเขาก็จะโดนด่าเองใช่ไหมสื่อไหนเอาไปลงก็ลองเอาไปลงสิเขาก็จะโดนด่าเองหรือว่าเขาจะโยงมาถึงเราไหมว่าเราอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องอะไรอย่างเงี้ยโยงมาเหอะผมไม่เกี่ยวอะไรอยู่แล้วผมมั่นใจมากแล้วผมไม่ได้โกหกผมเป็นคนไม่โกหกคนอยู่แล้วผมไม่ได้โกหกแล้วก็ผมไม่ได้มียุ่งเกี่ยวอะไรหน้าที่ของผมคือทำงานหนังนั้นให้ดีที่สุดแค่นั้นเองหลังจากวันที่วงสรวงเนี่ยได้มีโอกาสเจอพี่เขาหลังจากนั้นอีกไหมจริงๆผมก็เจอที่กองอยู่ครั้งนึงนะที่ผมไปถ่ายผมก็เจอพี่เขาอยู่นะครับผมใช่มีโอกาสพูดคุยบ้างไหมมีแบบทักทายน้อยมากผมก็สวัสดีแบบพอเรารู้ว่าเขาเป็นนายทุนเราก็ต้องแบบสวัสดีเขาแบบน้อมๆกับทุกคนอะไรเงี้ยครับผมแต่ว่าเรามองเขามีท่าทีแปลกๆหรือว่ายังไงไหมไม่มีนะครับผ
ผมไม่ได้เป็นคนแบบว่าสังเกตว่าใครมีท่าทีแปลกมั้ยเพราะว่ามีแต่คนสังเกตผมก็ผมดูแปลกใช่มั้ยแต่จริงผมก็ปกติอยู่นั่นแหละถามผมได้ทุกเรื่องผมตอบได้หมดอ่ะแต่ผมก็ตอบจริงๆตำรวจเขาจะเตรียมเรียกกับหมายจับแล้วเข้าไปแบบให้ปากคำเรียกผมไปให้ปากคำเหรอเรียกไปเลยผมว่างเดี๋ยวผมก็ไปผมไม่ว่างผมก็ไม่ไปแต่ว่าผมไปผมก็พูดเหมือนที่ผมอยู่ตรงนี้นั่นแหละผมก็พูดได้เท่านี้เพราะผมไม่รู้จักอยากเอาอะไรผมไปเช็คเลยผมไม่มีคอนแทคไม่มีอะไรติดต่อเขาเลยไม่มีความกังวลใจอะไรเลยในเรื่องนี้ดูสภาพผมเดี๋ยวผมดูกังวลไหมผมไม่กังวลไม่รู้ว่าถ้าจะต้องคืนเงินไม่รู้ต้องคืนกับใครหมายความว่าเราจะไม่รับเงินที่ไม่บริสุทธิ์ใช่คือถ้าผมถ้าสมมติว่าปัญหาอะไรมันถึงขนาดนั้นจริงๆนะก็ไปเช็คแล้วก็เอาตังค์ผมไปมันจะได้เท่าไหร่เองผมก็ไม่ได้ได้ตังค์เยอะมากเลยนี่แบบพูดจริงเพราะว่าหนังเรื่องนี้ถ่ายก่อนผมมีกระแสนะตั้งนานแล้วด้วยอะไรเงี้ยครับผมแค่ว่าเพิ่งเริ่มถ่ายเริ่มอะไรเงี้ยใช่จริงๆนะเราได้บทเรียนอะไรบ้างกับเรื่องนี้การที่เรารับงานแล้วอาจจะไม่ได้เช็คประวัติหรือว่าอะไรอย่างนี้ก่อนผมบอกเลยว่าเราไม่สามารถเช็คประชัดไม่มีประวัติใครได้ผมไม่สามารถไปแบบเฮ้ยเราจะเล่นหนังพุ่มกับคนนี้ใช่ไหมแม่ไปดูให้หน่อยดิเขาทำอะไรไว้บ้างเราไม่รู้หรอกจริงๆแล้วเราก็ไม่อยากพูดถึงใครเพราะเราไม่ได้รู้จักใครจริงๆเราไม่สามารถไปว่าเขาได้ผมไม่ได้ว่าเขาได้เพราะผมไม่ได้แบบรู้จักอะไรเลยอ่ะแล้วผมก็ไม่ได้อะไรแล้วผมไม่ได้โกหกด้วยใช่ได้คุยกับพี่แท็กพี่ป๋องอะไรไม่ได้คุยเลยผมคุยกับพวกพี่แท็กพี่ป๋องเนี่ยแค่ในกองเฉยๆเราเจอกันแล้วเราก็เป็นคนร่วมงานถ้าใครรู้จักผมเนี่ยผมไม่เหมือนนักแสดงคนอื่นผมไปกองผมไปนอนผมว่างผมนอนผมไม่ค่อยได้คุยกับใครผมจะแบบมีโลกส่วนตัวสูงมากระดับนึงแล้วแต่ว่าตอนนี้คิวก็ยังไม่มีมาเพิ่มเติมมากยังตอนนี้ก็ยังไม่ได้คิวอะไรเพิ่มเติมหรือว่าใครรู้อะไรก็มาบอกผมได้ผมก็เริ่มอยากรู้แล้วเหมือนกันตอนนี้ใช่แต่ว่าไม่คิดจะถอนตัวจะไม่ได้ใช่ไหมแป้วผมยังย้ำเป็นครั้งที่17มั้งผมยังบอกว่าไม่มีผลอะไรกับผมแม้แต่นิดเดียวผมผ่านหนังมาที่ถ่ายเป็นปีลงทุนลงแรงเหนื่อยถ่ายเป็นปีเจ็บตัวจนอายุปัจจุบันผมยังไม่ได้เงินผมก็มีผมเลยบอกว่าผมไม่เครียดอะไรทั้งนั้นตัวผมนะจะถอนตัวจากหลังเรื่องนี้ใช่ไหมอะไรนะไม่ถอนตัวใช่ไหมผมดูสภาพผมก็ไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรก็เกิดตามนั้นได้เลยนะถ้าเขาจะถ่ายต่อเราก็ไปต่อได้ถ้าคือในหน้าที่ผมอ่ะผมคือนักแสดงผมไม่รู้ว่าใครเป็นในทุนกี่คนใครอะไรแต่ผมอ่ะคือนักแสดงที่ผมแบบรับการแสดงแล้วอ่ะผมต้องทำมันให้ดีที่สุดในการแสดงส่วนว่ามันจะมีปัญหาอะไรก็ให้มันเป็นตามที่มันต้องเป็นไปเพราะว่าสมมตินักแสดงมัน20คนที่รอผมอยู่อ่ะผมจะทำยังไงอ่ะใช่ป่ะนักแสดงทุกคนที่ว่าอยากมีงานอยากมีเงินแล้วก็อยากทำงานอยากมีหนังเพื่อเป็นโปรไฟล์ของตัวเองอ่ะแล้วผมจะเป็นปัญหาคนเดียวเลยหรออะไรเนี่ยไม่กลัวหรอว่ามันจะกระทบกับอาชีพเสี่ยงเราอะไรอย่างเงี้ยผมคิดว่าถ้ามันเป็นต่อไปอ่ะคือตอนนี้ผมต้องบอกตรงว่าผมยังไม่รู้อะไรมากมายถ้ามันมีปัญหาหนักหนังมันก็คงถ่ายไม่ได้อยู่แล้วตามจริงใช่ไหมซึ่งผมก็ถ่ายไม่ได้อยู่แล้วผมก็ต้องตามนั้นอ่ะว่าเป็นยังไงอะไรเงี้ยผมอาจจะกลายเป็นว่าถ้าหนึ่งสองสามผมขอถอนตัวตอนเนี้ยถ้าคนรู้เรื่องสัญญาทุกอย่างอ่ะเงินปรับอ่ะมันเยอะกว่าเงินจ้างไหมทุกคนรู้ป่ะมันเยอะกว่าหลายเท่ามากทุกอย่างซึ่งเรามีสัญญากับเขาไหมฮะตอนเล่นจริงๆก็คืออันนี้เป็นสัญญาที่เราคุยกันแต่ผมยังพูดตรงๆว่าผมแทบไม่รู้เรื่องอะไรเลยเนี่ยใช่ผมก็อยากรู้ผมว่ากลับไปวันนี้ผมก็จะไปถามจะไปเปิดดูเหมือนกันว่ามันเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยแต่ผมมีตัวสัญญาใช่ไหมฮะไหนก็มีคุยกันใช่มีเพราะว่าเวลาจะทำงานก็ต้องมีคุยกันมีอะไรกันอยู่แล้วอะไรเงี้ยฮะแต่ว่าก็เดี๋ยวต้องดูตามความเหมาะสมกลับไปวันนี้ผมอาจจะไปศึกษาหน่อยว่าแบบมีอะไรบ้างมีอะไรต้องคุยมีอะไรเป็นยังไงแล้วก็จากดูแล้วว่ามันเป็นยังไงอะไรเงี้ยฮะใช่ตอนนี้ตัวเขาบินออกไปต่างประเทศอย่างเงี้ยแล้วเรามีกังวลไหมเขาไปประเทศอะไรครับปล่อยเปรตปล่อยเปรตผมไม่รู้เหมือนกันนะอันนี้ผมพูดจริงเพราะว่าผมไม่ได้มีคอนแทคติดต่ออะไรกับเขาผมก็อยากรู้เหมือนที่ทุกคนอยากรู้นี่แหละเพราะผมก็ตื่นเต้นใช่ไหมผมเคยผมได้เจอเฮ้ยมันก็น่าตื่นเต้นนี่นะเราได้มาฟังนู่นฟังนี่ผมว่ามันก็เป็นอะไรที่สนุกในชีวิตอีกอย่างนึงนั่นแหละเวลาที่ตัวเองซวยไหมไม่ซวยเจออะไรแบบเนี้ยผมจะย้ำครั้งที่18ผมบอกว่าไม่มีอะไรเครียดกับชีวิตผมได้แล้วก็ที่สำคัญผมเจอหนังที่หนักกว่านี้มาเยอะแยะมากมายโอ้ยผมคงบอกเรื่องไม่ได้แต่ผมเจอทั้งที่ผมต้องเสียตังค์ผมต้องอะไรแต่ชีวิตผมก็ผ่านมาได้เพราะผมรู้อยู่แล้วว่ามันเจอกันอ่ะหลายคนบางคนเจอเรื่องอะไรที่แบบหนักกว่าผมก็เยอะแยะมากมายอะไรเงี้ยทุกคนอ่ะไม่ต้องเป็นห่วงผมหรอกแล้วก็ถามผมได้ผมก็ตอบอะไรไม่ได้หรอกแค่นั้นเองอ่ะใช่แล้วอยากจะฝากบอกอะไรถึงประชาชนไหมว่าแบบตอนนี้มันเหมือนมีแบบอย่างพวกเครือข่ายอะไรพวกนี้ที่มาหากินกับดาราเพื่อไปหลอกลวงประชาชนเยอะจริงๆอ่ะมันไม่เป็นสิ่งที่ไม่ดีเลยนะการแบบหลอกลวงหรืออะไรอย่างงี้ใช่มั้ยก็อยากให้แบบเราจะพูดว่าให้คนอื่นเช็คให้ดีก็ไม่ได้เพราะเรายังเข้าไปเลยแต่อย่างผมจะบอกก่อนว่าผมไม่รู้เรื่องอะไรเลยจริงๆเพราะว่ามันเป็นกองที่ก็ใหญ่ๆเหมือนกันนะก็คือกองหนังเรื่องนึงมีนักแสดงพี่แท็กพี่ป๋องถ้ามันมีปัญหาทุกคนรู้ปัญหาไม่มีใครเล่นหรอกใช่ป่ะผมถามจริงๆใช่ไหมมันไม่มีใครเล่นหรอกแต่ว่าตอนนี้แต่ละคนถ่ายทำโอ้ยมันถ่ายทำหลายคิวแล้วใช่ไหมเท่าที่ผมทราบอะหลายคนได้ถ่ายไปแล้วอะไรเงี้ย
ใช่ใช่